สวัสดีครับ FC ทุกคนครับผมมื้อนี้ผมก็สิมาเฮ็ดอันนี้ให้เบิ่งครับสิเป็นแบบแนวหอยพวกกุญแจนะครับหรือว่าสิเป็นหอยพวกไอ้ตะขออันนั้นอันนี้ครับสําหรับหอยสําหรับหอยพวกไอ้ตะขอพวกพวกกุญแจบางคนถามเป็นหยังต้องหอยครับหอยเพื่อให้มันเวลาเฮาไปวางกุญแจหรือว่าวางอีหยังมันสิได้บ่หลงบ่ลืมนะครับแต่มีเสือกเฮ็ดเป็นแนวหอยไว้มันก็สิเฮ็ดให้เฮาหาง่ายพร้อมแล้วครับผมมันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นครับเอากลับมาเบิ่งวิธีกันครับนี่ผมสิเฮ็ดเป็น2สีแล้วครับมื้อนี้2สีที่แรกผมก็สิมาต่อกันโอ้ยลมว่าอยากได้สีใดก็เฮ็ดเอาครับนี่ครับมันก็สีตองมันเป็น2สีแล้วก็งวงครับงวงเดี๋ยวอนุญาตหยิบงวงก่อนนี่ครับห้อยครับงวงนี่อยากให้เป็นห่วงเหล็กเนาะสิดีกว่าครับเพราะว่ามันจังบ่ขึ้นสนิมครับนี่ยาวนี่บ่ต้องยาวครับก็ได้ดอกครับอันนี้ผมเฮ็ดค่อนข้างสิยาวไปหน่อยตัดออกก่อนนี่ครับห่องห่วงก็ไปทั้ง4แล้วครับนี่ครับเอากลับมาเบิ่งครับบาดนี้เฮาสิเอาความยาวขนาดใดครับนี่ครับนี่ครับจับมาสิครับสมมุติว่าเฮาสิเอาความยาวขนาดนี้เฮาก็สั่งสิครับนี่ครับจับทับเข้ามาสิเบิ่งดีๆแล้วครับนี่ไว้ได้เบิ่งนี่ครับขั้นตอนต่อไปครับนี่เฮากลับมาเบิ่งกันบาดนี่ครับเฮาอยากได้ความยาวซําใดเฮาก็เบิ่งครับนี่ตัวนี้ก็สอดเข้านี่ครับทับข้างบนครับทับข้างบนส่วนเสือกไปจังซี่เลยครับนี่สอดเข้านี่ครับป้าบนี่ครับก็สิออกมาสี่นี่ครับนี่อันนั้นอยากได้ความยาวประมาณนี้ครับก็สิอยู่ลักษณะนี้ครับนี่ครับก็สิดึงนี่ครับเดี๋ยวก็ทับไปเรื่อยๆครับทับบนทับล่างมันเป็นคล้ายๆกันทับใกล้แบบล่ะครับแต่มันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับนี่กับบ่ยากกับบ่ยากเสือกขึ้นอยู่กับเฮาสิเอาสีใดมาสลับครับนี่อักให้เบิ่งซาๆเลยครับอ
บ่ยากครับเพื่อนเพื่อนลองไปเฮ็ดเบิ่งไว้ถอยพวกไอ้พวกกุญแจเนี่ยพวกตะขออีหยังสินะเฮาสิได้บ่หลงไอ้พวกกุญแจรถพวกนั่นล่ะเพราะว่าถ้าเฮามีแต่กุญแจมันก็สิอาจสิมองบ่เด่นนี่ครับดึงบ่สวยปานใดเอาไม้เอาไม้นั่นเพิ่มสีสันก็เหมือนกันครับถักลายแบนแล้วครับแต่ว่าเฮามาดัดแปลงเอานั่นครับอีกจักอันนึงนั่นได้แล้วอันนั้นโอ้ล่ะครับนี่เป็นตะขอหน่อยเดี๋ยวก็ตัดนั่นได้แล้วครับผมนี่ครับเวลาเฮามาหอยบ่ว่าสิเป็นตะขอหรือว่าอีหยังอยู่น้ำกระเป๋าก็ได้ครับใช้งานได้หลายอย่างหรือว่าสิเป็นพวงกุญแจก็ได้นี่ครับหรือว่าหอยพวกไอ้ตะขอนั่นนี่ได้ครับนั่นครับก็แล้วแต่เฮาสิหอยล่ะนี่ครับก็ไปลองเบิ่งครับผมมื้อนี้ก็เฮ็ดให้เบิ่งแค่นี้ครับนี่ครับแบบบ่ยากครับผมง่ายๆครับหรือผู้ใดสิเอาไปเฮ็ดเป็นข้อมือก็ได้เด้ครับนี่ครับมันดัดแปลงได้หลายอย่างเอาไปดัดแปลงเอาครับข้อมือก็งามนี่ครับข้อมือนี่ไอ้ที่เฮ็ดข้อมือก็ได้งามดีคือกันมื้อนี้ก็แค่นี้แหละครับผมอยู่ดีมีแห้งครับ